ทักทายสาววันจันทร์จ้าพี่น้องต้นดอกแค่ฝรั่งต้นดอกอะคาเซียต้นอะคาเซียนี่เป็นดอกอะคาเซียค่ะดอกเล็กๆคล้ายๆดอกสโหน่นะคะเจยเอิญดอกแค่ฝรั่งค่ะกินได้นะกินได้กินได้ค่ะฤดูใบไม้ผลิใบไม้ผลิดอกออกผลว่าสั่นว่ะงามๆค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูดอกกุหลาบเนาะดอกกุหลาบดอกกุหลาบสวนสาธารณะหมองเก้านี่แหละค่ะพี่น้องหมองเก้านี่แหละเอตอนนี้ออกยังไม่เยอะค่ะอีกหน่อยจะออกเยอะกว่านี้ดอกกุหลาบหลากสีสันค่ะสีเหลืองสีแดงค่ะอันนั้นดอกอีหยังนออันส้มพู่หน่อยๆนั่นเนี่ยเจ้าบ่หูจักซื้อมันเด้อค่ะเด้ออีกต้นนึงนะคะที่เป็นสีชมพูเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆเขาให้ยางได้เด้อนี่อันสนามหญ้าเขียวๆนี่เหยียบหญ้าได้นะคะเหยียบได้เหยียบได้นี่ดอกอันนี้ดอกหยังดอกงามบ่เยอะเลยค่ะกับบ่ค่อยอยากให้เห็นข้าวเจ้าปันใดดอกอากาศดีดอกไม้ค่ะสีสันสวยงามตอนนี้ก็8โมงกว่าค่ะเจอกำลังยางไปส่งของ8โมง35นาทีเอ้ย9โมง35นาทีเวลาเมลเบิร์นออสเตรเลียอันนี้เป็นห้องสมุดนะคะห้องสมุดดอกใหม่งามงามไล่ตาบ่คะไล่ตากะอดเอาเด้อไปส่งของแล้วๆกะสิมาเฮ็ดอันซุปบักเขือสู้กินนะคะสู้เบิ่งจะลงวิธีทำให้ด้วยคลิปนี้ขออภัยอาจจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะคะเพราะว่าฟ้าวล่งไห่เบิงบรรยากาศอันนั้นกระดอกต้นอะคาเซียต้นดอกแค่ฝรั่งเดี๋ยวพาไปเบิงต้นเตี้ยๆค่ะถามไล่ตาเด้ออันภูมิใหญ่ๆนั่นต้นหม่อนนะคะต้นหม่อนต้นม่อนบักยางใหญ่เลยดิหน่วยก็ใหญ่ตอนนี้ยังบ่สุกยังไม่สุกยังไม่ค่อยโตถ้าโตแล้วถ้าใหญ่แล้วเด็กหน่อยก็มาเก็บกินดิเด็กหน่อยฝรั่งก็เก็บกินดินี่ยังไม่สุกดีเลยค่ะยังลูกเล็กๆอยู่นะคะอันนี้เริ่มแดงล่ะค่ะเอสิภาพมาเบิ่งไก่ๆต้นนี้ต้นเล็กนี่ต้นน้อยๆนี่ปิดท้ายต้นอะคาเซียดอกอะคาเซียคล้ายๆดอกสโหน่เนาะดอกเล็กๆล่มพัดบือบือล่มพัดวีวีค่ะสดชื่น